งสองท่านเลยนะครับมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปหลังจากมีการประชุมผู้ถือหุ้นไปวันเสาร์ดูสิครับว่าทั้งสองท่านนี้เลยเขามองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยซึ่งต้องบอกปีที่แล้วเนี่ยมันเฟื่องฟูมากและหลายคนก็มีการตั้งคำถามบอกว่าแล้วนักลงทุนลายครามเนี่ยนะครับระดับปูชนียบุคคล อย่างคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์กับมังเกอร์เนี่ยเขามองยังไงกันบ้างนะครับปีนี้ดูแล้วราคาไม่หวือหวาสักนักสักเท่าไหร่ล่าสุดก็หลุด 40,000 ไปเป็นที่เรียบร้อยในบางจังหวะกันด้วยนะครับบัฟเฟตต์ได้มีการตอบคำถามนี้บอกว่าท่านมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของบิตคอยน์ท่านบอกแบบนี้ซึ่งก็เป็นระหว่างการที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นวันเสาร์นะครับบอกแบบนี้นะครับบอกว่าบิตคอยน์ไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลและไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่จับต้องได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลคือสังคมให้การยอมรับมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเขายังตอกย้ำบอกว่าไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลและไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่จับต้องได้นะครับตัวเขาก็ยังไม่ซื้อบิตคอยน์เช่นเดียวกันบอกว่าไม่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือลงแต่ในอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าสิ่งที่ผมค่อนข้างแน่ใจก็คือมันในที่นี้น่าจะหมายถึงคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์ไม่ได้ผลิตอะไรเลยมันเกิดขึ้นด้วยเวทมนต์และผู้คนก็ไปผูกติดกับเวทมนต์เข้ากับสิ่งต่างๆมากมายกันเองอันนี้คุณปู่บอกนะฮะทีนี้คุณปู่บอกว่านะครับได้ใช้โอกาสในครั้งนี้อธิบายอย่างละเอียดเลยว่าทำไมตัวเขาไม่เห็นคุณค่าของบิตคอยน์เมื่อเทียบกันกับสินทรัพย์ประเภทอื่นอ่ะไปมองกันบ้างเขามองว่ายังไงถ้าคุณบอกว่านะครับสำหรับ 1% ของพื้นที่เกษตรกรรมในสหรัฐแล้วคุณเอา 1% มาเสนอขายให้ผมในราคา 25,000 ล้านดอลลาร์ผมจะเซ็นเช็คให้คุณในบ่ายวันนี้แล้วบอกว่าด้วยจำนวนเงินเดียวกัน 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับเสนอขาย 1% เลยนะครับอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดในสหรัฐนะครับในราคา 25,000 ล้านดอลลาร์ผมก็จะเซ็นเช็คจ่ายให้คุณทันทีแล้วทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเสนอขายบิตคอยน์เลยนะครับให้กับวอร์เรนบัฟเฟตต์ทั้งหมดทั่วโลกเลย 25,000 ล้านดอลลาร์เอาไหมคุณปู่บอกว่าไม่เอาเพราะผมไม่รู้ว่าจะเอามันไปทำอะไรท้ายที่สุดก็ต้องหาทางขายคืนให้กับคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะบิตคอยน์ไม่ได้ทำงานไม่ได้สร้างอะไรเลยในขณะที่อพาร์ตเมนต์ทำให้ผมเนี่ยได้รับค่าเช่าฟาร์มทำให้ผมสามารถผลิตอาหารขายได้หลายปีที่ผ่านมาครับนักลงทุนเองก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองนะครับก็คงจะมีความงุนงงเกี่ยวกับสถานภาพเรื่องของการประเมินมูลค่าของบิตคอยน์นะครับเพราะว่ามันมีศักยภาพในการให้บริการฟังก์ชันของตัวมันก็แตกต่างไปจากสินทรัพย์อื่นๆนะครับจริงๆแล้วนะเวลานี้ในประเทศตะวันตกบิตคอยถูกจัดเป็นประเภทนะครับอีกหนึ่งใน asset class เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วโดยเฉพาะปีที่ผ่านมา2021ถือว่าเป็นปีทองเลยของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากในปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อในขณะที่ตลาดอื่นๆอีกหลายตลาดหลายคนบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันมีนะครับศักยภาพมหาศาลในสกุลเงินดิจิทัลแต่คุณปู่เห็นสวนทางกันอ่ะมุมมองคงมีแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ไปดูอีกท่านหนึ่งกันบ้างชาร์ลีมังเกอร์ครับอันนี้คู่หูคนสนิทเลยบอกแบบนี้ในชีวิตของผมพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่โง่เขลาชั่วร้ายและทำให้ผมดูแย่เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้คุณปู่ชาร์ลีมังเกอร์บอกนะฮะและบิตคอยน์มันก็ทำสามอย่างนั้นในตอนแรกนะครับมันดูโง่เขลาเพราะท้ายที่สุดแล้วมูลค่ามันจะเป็นศูนย์มันชั่วร้ายเพราะมันเป็นบททำลายระบบธนาคารของศูนย์กลางสหรัฐและประการสุดท้ายมันทำให้พวกเราดูแย่โง่เมื่อเปรียบเทียบกันกับผู้นำคอมมิวนิสต์ในจีนเพราะเขาฉลาดพอที่จะแบนบิตคอยน์ในประเทศจีนอ่ะผมต้องบอกว่าที่สุดแล้วมุมมองมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าทั้งสองท่านนี้เป็นปูชนียบุคคลในโลกของการลงทุนเมื่อท่านพูดโลกก็ฟังแต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าทางด้านเราเองสื่อมวลชนก็ดีหรือว่าผมเชื่อว่านักวิเคราะห์ทั่วโลกสิ่งที่เขาทำก็คือการประมวลผลแล้วครับว่าท่านนี้ว่าแบบนี้จะให้น้ำหนักเท่าไหร่ท่านนี้เห็นว่ามันยังมีศักยภาพนะครับเราก็ประมวลผลมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับว่ามุมมองต่างๆหลากหลายนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างกันด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ